สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็แถมเพลงเพื่อแผ่นดินอีกแล้วมาไม่ทันไม่แก้ตัวอะไรทั้งนั้นแหละออกจากบ้านมันก็อย่างเงี้ยเพราะว่าคือปกติออกจากบ้านสัก11โมงมาสบายๆแต่คราวนี้นะไม่สบายรถมันติดมันติดเพราะอะไรไม่รู้นะเอาละรถติดนี่แปลว่าเศรษฐกิจของเราดีค้าขายดีขอให้มันติดไปเถอะถ้ารถไม่มีบนถนนเลยเนี่ยน่ากลัวระวนมันวังเวงเนาะต้องเปิดเบอร์โทรเลยครับ029602133 029602134เมื่อกี้ระหว่างรถติดนะครับขับรถมาก็บอกว่าอย่างนี้ครับมีช่องวิทยุที่จุดน้อยๆคือวิทยุของชุมชนเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพชักเยอะเองแล้วนะหลังจากทหารท่านกวาดไปทีนึงคราวนี้มาอีกละแล้ววิทยุชุมชนพวกนี้ครับจะมีรายการโฆษณาขายสินค้ามากมายสินค้าที่ชอบโฆษณาที่สุดก็คือสมุนไพรสารพัดสมุนไพรว่าฟังถูกผมฟังถูกตอนแรกฟังก็เข้าท่าดีนะกินสมุนไพรอย่างนี้ดีแทนการดีท็อกซ์ที่ดีท็อกหมายถึงอะไรโอ้แทนการสวนกาแฟคือไม่ต้องหวาดเสียวกินสมุนไพรของเขานะประกอบด้วย เส้นใยอาหารอะไรต่ออะไรกินแล้วก็ไม่ต้องทำดีท็อกก็จะถ่ายเอาพิษออกหมดล้างพิษในลำไส้อย่างดีเลยซึ่งนะไอ้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็ทำมาค้าขายโดยการไปโจมตีอะไรกันก็เอาสิครับทานกันตามสบายแต่ทีนี้ท่านกลับมาตรงนี้ครับการสวนล้างพิษการสวนดีท็อกการดีท็อกบ่อยๆโดยการสวนทำนานๆจะทำให้ลำไส้บางเอาหรือว่างานเข้าฟังนี้แล้วงานเข้าก็พวกเราที่ทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟคือทำดีท็อกอยู่เนี่ยครับก็ส่วนมากก็จะเจอคำถามเนี่ยสวนล้างพิษบ่อยๆแล้วทำให้ลำไส้มันบางลงไหมอันนี้ไม่ใช่ของเราชมรมคนสุขรักสุขภาพ79อก็ฟังทีนี้บรรดาสถานธรรมชาติบำบัดที่ใช้การสวนแล้วพวกเขาก็เรียกว่าดีท็อกกันนะมีแต่เราเนี่ยชมรมคนรักสุขภาพ79อเราไม่ค่อยเรียกดีท็อกเราเรียกแต่ว่าการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟให้มันตรงๆเลยว่าเรากำลังจะล้างพิษตับเราไม่ได้ล้างลำไส้นะการที่ลำไส้มันสะอาดนี่เกิดจากผลพลอยได้อ่ะเล่าต่อแล้วกันสำนักธรรมชาติบำบัดหลายสำนักท่านก็มาอธิบายอย่างนี้ครับว่าการสวนล้างพิษการทำดีท็อกของเขาต้องเรียกการทำดีท็อกน้ำกาแฟที่ใส่เข้าไป 1,000 ซีซีหรือ 1,200 ซีซีเนี่ยมันจะไปละลายกากอาหารคืออุจจาระที่เป็นก้อนแข็งๆทั้งหลายเนี่ยนะครับให้กลายเป็นน้ำธรรมดาไม่ก็ไม่ธรรมดาอาการก็เหมือนกับน้ำปั่นผักก็จะไม่มีกากเลยไม่มีกากหรอกเวลาถ่ายก็ถ่ายชีดมันก็จะไม่ไปขูดลำส่งลำไส้หรอกมันก็ถ่ายมาธรรมดาไม่เหมือนกับการที่มีก้อนอุจจาระแข็งๆถ้าเบ่งมากๆบางทีมันก็ไปขูดถูกลำไส้ทำให้มีบางทีมีเลือดติดอยู่ตามอุจจาระเลยนะก็ถ้าต้องผูกเยอะๆทีนี้เขาก็บอกว่าลำไส้เนี่ยมันออกแบบมาทนต่อการขูดขีดอยู่แล้วแหละขนาดถ่ายขูดขนาดเลือดไหลลำไส้ยังไม่บางเลยยังไงก็ไม่บางหรอกนะแต่ทีนี้เขาก็พูดทำนองว่าถ้ากลัวลำไส้บางการขูดขีดลำไส้เนี่ยการทำดีท็อกเนี่ยมันเป็นน้ำที่ไหลผ่านผนังลำไส้ไปเฉยๆมาเขี่ยวอะครับยังไงก็ไม่บางอันเนี้ยเมื่อกี้ฟังในวิทยุก็บอกเออว่าแกกระพุ่มแกไปทั่วเลยเสร็จแล้วตรงนี้ครับมาเล่าให้กันฟังสมุนไพรที่ทำดีท็อกทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นกากใหญ่อาหารนะ พวกเม็ดแมงลักพวกกากใยจากกล้วยในอินเดียเนี่ยเขามาขายพวกสี่เหลี่ยมเขาเรียกสี่เหลี่ยมพวกนี้เวลาจะรับประทานนะครับเว
เวลาละลายน้ำเนี่ยต้องละลายน้ำให้เยอะหน่อย เพราะอะไรเพราะว่าถ้าท่านละลายน้ำมันน้อยนะเจ้าใหญ่อาหารพวกนี้มันสี่เหลี่ยมพอมันเข้าไปในกระเพาะอาหารมันจะไปดูดน้ำย่อยในอาหารมาเพื่อให้มันพองตัวขึ้นอีกแล้วถ้ามันดูดไม่พอนะเจ้าใหญ่อาหารพวกนี้อาจจะไปอุดตันลำไส้ได้คือมันไม่ลื่นเพราะมันขาดน้ำจึงเป็นเหตุให้เวลาเขาขายของพวกนี้เขาจะเขียนบอกละลายน้ำให้แล้วก็คนจนกากใยมันพองแล้วค่อยดื่มเคยกินเม็ดแมงลักไหมครับเม็ดแมงลักของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องแช่น้ำจนมันเป็นแบบตาตะกะแตนนะแล้วค่อยดื่มอย่างไรก็ตามถ้าดื่มของพวกนี้นะก็ยังแนะนำให้ดื่มน้ำตามเข้าไปสัก2แก้วนะคือมันพองในแก้วแล้วเรากลัวเดี๋ยวมันไปดึงดูดน้ำในลำไส้เราอีกเราก็เติมน้ำลงไปเลยสัก2แก้วอันนี้ครับจะค่อนข้างปลอดภัยไม่ใช่ค่อนข้างปลอดภัยเลยแหละเป็นการเพิ่มกากใยแล้วก็มีเยื่อเมือกเอาเม็ดแมงลักเป็นตัวแล้วกันเยื่อเมือกนิ่มๆเนี่ยมันจะไปทำให้ลำไส้มันลื่นเจ้าอุจจาระที่แข็งก้อนๆเนี่ยนะมันก็จะไหลผ่านไปไม่ไปขูดลำไส้ให้ลำไส้บางอย่างที่ท่านพูดกันนะเพราะฉะนั้นการทำดีท็อกไม่เกี่ยวเพราะว่ามันไม่มีก้อนนะครับมันปั่นออกหมดแหละไม่มีก้อนให้มาขูดขีดอะไรแต่ว่าถ้ารับประทานพวกซีเลียมเนี่ยไอ้ของที่มันดูดซึมแล้วก็เป็นกากใยที่ไม่ละลายน้ำเป็นชื้นๆเหมือนกับเป็นเอาเรียกเจลอ่ะเป็นเจลนะมันก็จะทำให้ถ่ายสบายอันนี้ไม่ว่ากันทานเถอะแต่ว่าให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับไอ้ที่ผงทำดีท็อกเนี่ยถ้ามีซีเลียมมีอะไรพวกนี้ไม่มีอันตรายอะไรแต่ถ้าเขาไปผสมยาที่กระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวโดยเฉพาะใบมะขามแขกอันนี้ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะในใบมะขามแขกเนี่ยมันมีเซนโนไซด์คือมะขามแขกอ่ะเขาเรียกเซนนาลีฟแล้วตัวที่มันอยู่ในใบมันอ่ะเป็นเซนโนไซด์เป็นแอลคอลอยด์ครับไอเนี่ยพอลงไปในลำไส้มันจะกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวแต่ไอตัวกระตุ้นเนี่ยถ้ากระตุ้นบ่อยๆนะลำไส้มันต้องเพิ่มขอเพิ่มเรื่อยๆถ้าไม่เพิ่มมันไม่ทำงานเป็นเหตุให้ติดยาถ่ายแล้วพอเพิ่มไปถึงขนาดหนึ่งมันเพิ่มต่อไม่ได้นะครับเพราะมันจะเป็นพิษล่ะนะกินจาก1เม็ดกลายเป็น4เม็ดแล้วก็เป็น6เม็ดก็พอผ่านพอแต่ถ้า8เม็ดเมื่อไหร่มันเอาแล้วครับมันเริ่มมีการวิงเวียนเดินเซอะไรเงี้ยครับก็ต้องเลิกโดยบรรยายแหละแล้วเลิกแล้วเป็นไงก็เป็นพิษเป็นภัยที่น่ากลัวอยู่ถูกไหมครับแล้วไงเสร็จแล้วที่ยิ่งหน้าอีกอย่างหนึ่งก็คือดร.ฮิโรมิชินยาท่านส่องกล้องไปครับส่องกล้องไปดูท่านก็ว่าส่องดูโง่เฮงลำไส้ใหญ่ปรากฏว่าพวกกินยามะขามแขกมีการตกกะที่ลำไส้ใหญ่ซึ่งไม่น่าดูล่ะครับเชิญครับสวัสดีครับเวลาทานข้าวคำแรกเนี่ยจะมีลมอยู่ในกระเพาะอ่ะจะจุกแน่นออกมาคำแรกเลยเหรอค่ะคำแรกอ่ะคล้ายลมอยู่ในกระเพาะเนี่ยแบบต้องเลอออกเนี่ยค่ะอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันหรืออาหารเย็นส่วนมากจะเมื่อเที่ยงนี่ก็เป็นค่ะแต่ตอนเช้าไม่ได้ทานนะคะทานอาหารเที่ยงทานเที่ยงมื้อทำไมไม่ทานเช้าล่ะครับคือเมื่อเช้าทุกก็ทานทุกเช้าแหละค่ะแต่เช้านี้แบบยุ่งไม่ได้ทำงานเลยรวบยอดไปมื้อเที่ยงมื้อไม่ได้ครับต่อไปต้องทานอาหารเช้าด้วยครับไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวคือเพิ่งเป็นวันนี้เพิ่งไม่ได้ทานมื้อเช้าวันนี้วันเดียวค่ะฮะแล้วไง แต
แต่นี่เป็นมาหลายครั้งแล้วค่ะก็ตอนก่อนจะทานข้าวดื่มน้ำหรือเปล่าครับก็ไม่ได้ดื่มค่ะแต่ถ้าดื่มไม่เป็นนะคะถ้าดื่มไม่มีอาการคือลมมันจะออกมาได้ค่ะมันจะออกมาทางน้ำได้แต่ว่าถ้าข้าวนี่จะอาหารจะหนักลมจะออกไม่ได้ไงค่ะอายุเท่าไหร่ครับ58ค่ะ58จะ60แล้วเนี่ยค่ะก็เหมือนเดิมตกลงเวลาจะทานข้าวก็ต้องดื่มน้ำครึ่งแก้วก่อนจะทานข้าวสักครึ่งชั่วโมงเพื่อไล่ลมในกระเพาะออกนี่เหรอคะไม่ใช่ไล่ลมหรอกก็เราเล่นไม่กินอาหารเช้ากรดมันในกระเพาะมันออกมาที่จะเตรียมย่อยอาหารไม่ใช่ค่ะเพิ่งไม่ทานวันนี้วันเดียวค่ะทุกวันทานสามไม่ทานวันเดียวมันก็มาแหละมันก็บอกให้เรารู้ว่าน้ำย่อยในกระเพาะอาหารมันเตรียมจะมาย่อยอาหารตั้งแต่เช้าพอเราไม่ทานใช่ไหมค่ะน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเราก็ข้นคักเลยครับพอเรากินข้าวลงไปคำสองคำเนี่ยนะมันโดนโกรธแล้วมันก็เป็นลมออกมาแล้วถ้ามันดันไม่ออกมันก็แน่นหน้าอกหน้าเขียวเลยแหละใช่ใช่ใช่ค่ะอย่างเนี้ยอาการอย่างนี้บางทีเขาก็รวมคอให้อาเจียนนะครับธรรมดาอย่างเนี้ยเป็นอย่างนี้กันเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทานข้าวเช้าก่อนจะเปิดฉากรับประทานอาหารก็ควรจะดื่มน้ำแนะนำน้ำอุ่นนะสักครึ่งแก้วค่อยๆดื่มนะไม่ใช่ดื่มอักๆทีเดียวนะไม่ใช่ทานข้าวทานทุกมื้อก็เป็นค่ะอะไรนะทานครบ3มื้อก็เป็นค่ะอะไรแปลว่าอะไรถ้าทานข้าวอ่ะวันนี้ไม่ได้ทานมื้อเช้านะคะวันอื่นทานครบ3มื้อก็เป็นค่ะเป็นทุกมื้อมั้ยครับไม่ทุกมื้อค่ะเป็นเฉพาะมื้อเที่ยงใช่มั้ยครับโดยเฉพาะมื้อเป็นมื้อเย็นค่ะเป็นมื้อเย็นตอนทานข้าวเย็นกี่โมง 5:00 น.เย็นค่ะก็เหมือนเดิมครับเพื่อไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ก็ให้ทานน้ำอุ่นครึ่งแก้วก่อนจะทานข้าวสักครึ่งชั่วโมงค่ะนะครับแล้วก็ควรหาเวลาไปเดินเขย่าลำไส้หน่อยสักวันละ20นาทีค่ะออกกำลังค่ะไม่ใช่ออกกำลังครับให้เดินเฉยๆครับค่ะเดินชมนกชมไม้ติดต่อกัน20นาทีนะครับแล้วดูซิมันยังจะเป็นอีกไหมทานทุกมื้อเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะทานข้าวนี่ทุกมื้อเลยใช่ไหมน้ำครับครึ่งแก้วน้ำอุ่นครึ่งแก้วแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นหรอกค่ะแล้วก็ต้องออกกำลังกายให้ลำไส้มันทำงานมั่งก็คือเดินวันละ20นาทีเสร็จแล้วข้าวโดยเฉพาะคำแรกก่อนจะกลืนนะครับเคี้ยว30ครั้งก่อนแล้วค่อยกลืนครับค่ะนะค่ะอย่าถามว่าเป็นอะไรเอาอย่างเงี้ยทำแล้วมันไม่เป็นก็แล้วกันเนาะค่ะถ้าทานน้ำนี่ไม่เป็นค่ะเพราะว่าลมจะออกมาได้กับน้ำค่ะแบบว่าฮะแบบลมจะออกมาได้ค่ะแต่ถ้าทานข้าวนี่แบบคล้ายลมออกไม่ได้ลมในกระเพาะอ่ะแล้วไปทำมันทำไมอ่ะก็ทานน้ำก่อนให้มันลมมาออกมาได้ก่อนจิค่ะเออ ดีไม่ต้องกังวลนะก็ทานน้ำแต่ว่าต้องเดินนะครับค่ะเดินอยู่แล้วค่ะเดินจับเวลา20นาทีติดต่อกันนะค่ะแล้วก็ดูที่กลางคืนนอนหลับสนิทอยู่ไหมกังวลวิตกกังวลอะไรหรือเปล่าค่ะไม่มีค่ะไอ้พวกนี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เป็นอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะนะค่ะอ่ะค่ะหวังว่าไปทำแล้วคงไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันเนี้ยเป็นกันเยอะนะครับพออายุสัก55ขึ้นเนี่ยมันจะมาแล้วครับกรดก็บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีถึงเวลากินแล้วพวกเราพออายุมากขึ้นเนี่ยถึงเวลากินก็ไม่กินนั่งอ้อยส้อยนะข้าวข้ามาวางให้อ้อยส้อยจนน้ำเย็นข้าวเย็นแล้วเย็นอีกก็ยังไม่กินไปเริ่มกินตอนที่ตั้งแต่กับข้าวยังร้อนๆอร่อยไม่เอาไปกินตอนเย็นๆแล้วเสร็จแล้วก็กินแบบอย่างนี้ครับพอเอาใส่ปากเคี้ยวสองทีแล้วกินเลยอันอย่างเนี้ยบางทีมันจุกลำไส้เรามันไม่เหมือนหนุ่มสาวสมัยก่อนนะสมัยนี้มันไม่ยอมหรอกเอาใหม่เอาพอเอาข้าวเข้าปากก็เคี้ยว
เคี้ยวแล้วก็นับในใจสัก30ครั้งแล้วค่อยกลืนไอ้ตรงเนี้ยจะได้สมาธิด้วยความหงุดหงิดอะไรต่ออะไรก็จะไม่ค่อยมีแล้วเวลาเคี้ยวไปเคี้ยวไปจนน้ำลายแล้วมันก็จะออกมาย่อยแป้งแป้งก็ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเราก็จะรู้สึกหวานปลาแรมปลาแรมนะแล้วก็กลืนอย่างเนี้ยครับสุขภาพจะดีครับเชิญครับอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนต่อนะคะอะไรนะวัคซีนที่วัคซีนทำไมวันนั้นฉีดแล้วนะคะสรุปแล้วเจ็บแขนประมาณแค่วัน2วันเพราะว่าพอช่วงตอนเย็นก็จะใช้เจลประคบอะค่ะแล้วก็พอวันนั้นก็พอวันที่2ก็ไปเต้นอาราบิกได้เลยก็คิดว่าถ้าใครถามว่าฉีดแล้วเป็นยังไงก็เชียร์ให้ฉีดเพราะว่าจะถามว่ารุนแรงก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ช่วงนี้เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลมานะคะอาจารย์เดี๋ยวกลัวจะลืมจากการคุยกับเภสัชอะค่ะโรคงูสวัสดนะคะที่อาจารย์บอกว่าไม่จำเป็นต้องฉีดเหมือนกันแต่เพลินได้โบชัวมานะคะเพราะว่าเขาก็เขียนอย่างนี้นะคะโรคงูสวัสดเป็นโรคของผื่นผิวหนังที่มีความเจ็บปวดร่วมด้วยโดยเชื้อที่ทำให้เกิดโรคงูสวัสดคือเชื้อตัวเดียวกับโรคอีสุกอีใสชื่อว่าวาริเซลล่าซอสเตอร์ไวรัสดังนั้นหากผู้ใดเคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาแล้วก็จะพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคงูสวัสดด้วยนั่นเองเมื่อผู้ป่วยหายจากโรคอีสุกอีใสแล้วเชื้อตัวนี้จะไปหลบซ่อนในปมประสาทของร่างกายเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษและเมื่อภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ลดลงจะทำให้เชื้อไวรัสกลับออกมาทางเส้นประสาทอีกครั้งกลายมาเป็นโรคงูสวัสด อันนี้บริษัทเขาเขียนนะคะครับแล้วใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นงูสวัสด์จริงๆอันนี้ได้โบชัวร์มาจากวันนั้นสี่ลาบแต่ไม่ได้อ่านให้อาจารย์ฟังผู้สูงอายุผู้ที่มีความเครียดสูงผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจจะพวกที่ไปฉีดคีโมอะค่ะหรือผู้ที่เคยเป็นอีสุกอีใสก่อนขวบปีแรกคราวนี้เป็นเคสของตัวเองเนี่ยค่ะไม่เคยเป็นอีสุกอีใสแต่เคยฉีดวัคซีนอีสุกอีใสนะคะสองเข็มครับอันนี้ก็เลยไปปรึกษาทางอาจารย์ทางอายุรกรรมเพราะเพิ่นไปตรวจพวกเลือดอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ไม่ให้คำตอบอาจารย์บอกอยากให้คุยกับเภสัชซึ่งก็คุยกับบริษัทขายโดยตรงบริษัทขายโดยตรงก็บอกว่าถ้าคนที่เคยฉีดอีสุกอีใสแล้วก็ไม่เคยเป็นอีสุกอีใสแต่ว่าได้ฉีดเชื้อเข้าไปในตัวเคสอย่างนี้ไม่ต้องฉีดก็ได้นะคะแต่คนที่เคยเป็นอีสุกอีใสแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นงูสวัสดกลับมาเนี่ยสูงมากตอนหลังก็เลยไปปรึกษาอาจารย์อีกครั้งเพราะเมื่อวานไปหาหลายหมออาจารย์บอกว่าฉีดเถอะผมเป็นทั้งสองครั้งเนี่ยทรมานมากเลยปวดหัวปวดอะไรหมดเลยตรงปลายประสาทนะคะก็เลยยาตัวนี้เห็นที่ทางศรีนาคจะเขียนว่าอาจารย์เขาจะเรียกสำเนียงเป็นภาษาเป็น pronunciation ภาษาอังกฤษว่าไงคะ ZOSTAVAS ค่ะอ่านว่าอะไรคะอาจารย์ไม่รู้แล้วไงแล้วไงอ่ะตกลงเราจะว่าไงเขาเรียกโซโทแวกหรือเปล่าคะฮะตัวนี้ค่ะที่เขายุให้ฉีดอะค่ะผมก็ยังไม่ฉีดอาจารย์ยังไม่เชียร์เนาะเพราะว่าเมื่อวานถามอาจารย์หลายท่านที่ไปท่านก็บอกท่านก็ไม่ฉีดแต่อาจารย์ที่เคยเป็นแล้วท่านก็บอกว่าผมมันก็น่าฉีดเนาะถ้าไม่ได้ติดขาดด้านการเงินแต่คราวนี้พอคุยกับเภสัชบอกว่าราคาค่อนข้างจะสูงไปนิดนึงถ้าคุณคิดว่าคุณแข็งแรงคุณก็ไม่ต้องฉีดแล้วคราวนี้ตัวเองก็เลยถามว่าเคสอย่างเงี้ยไม่เคยเป็นอีสุกอีใสเขาบอกถ้าคุณไม่เคยเป็นอีสุกอีใสแต่คุณได้ฉีดวัคซีนไว้แล้วตอนเด็กๆหรือตอนที่คุณอายุมากอะค่ะคุณอาจจะไม่เป็นก็ได้บริษัทยาเขาบอกแบบนั้นนะคะคืออย่างนี้ครับตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอุบายขายโรคเนี่ยมันเยอะถ้าเราจะเริ่มเชื่อพวกที่ให้ข้อมูลอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องฉีดอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยครับใช่ค่ะนะแล้วมันแพงไปนิดนึงเพราะมันต้อง 5,000 6,000 เท่าของเอกชนต้อง 6,000 กว่าผมไม่ได้พูดเรื่องเงินน่ะเราไม่เป็นน่ะถ้าเราออกกำลังกายเยอะๆภูมิต้านทานร่างกายมันสร้างเองไม่กลัวเลยสักอย่างเลยครับแต่บรรดาอาจารย์เคยพูดอย่างนี้แต่ว่าวันนั้นที่น้าเขาแวะมาที่บ้านนะคะครับแล้วเขาก็เป็นแล้วเขาก็ที่เล่าให้อาจารย์ฟังคือเขาเป็นคนที่ไปเดินจตุจักรทุกวันเลยนะคะครับแล้วก็เดินมาเป็น 10-20 ปีแล้วอะแล้ววันนั้นเขาเกิดขึ้นมามันเกิดผุดขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นที่ลูกเขาเป็นหมอค่ะเขาก็เลยบอกว่าแม่เป็นอันนี้แล้วเป็นงูสวัสดแล้วเขาก็รักษาเขาบอกเขารักษาเกือบเดือนนะคะไม่เห็นต้องรักษาอะไรไวรัสพอเป็นแล้วก็เป็นเดี๋ยวมันค่อยๆหายเองใน6เดือนถูกแล้วครับ6
หายเองดูใน6เดือนแล้วค่ะแต่ว่าช่วงที่มันเคยมีคนรู้จักกันเขาเป็นนะคะแล้ววันนั้นถามเขาว่าหายดีหรือยังบอกว่าจันเห็นที่เคยเล่าให้ฟังคือจันเห็นหน้าเขาดำไปข้างหนึ่งครับเราดำคล้ายๆปอบบุญจินจันเลยกลัวกลัวก็ไปฉีดสิครับแต่คราวนี้ว่าเคสนี้ค่ะที่ถามก็บอกถ้าคุณเคยฉีดอีสุวิสัยแล้วคุณไม่เคยเป็นอีสุวิสัย คุณไม่ต้องฉีดก็ได้อันนี้จะมาถามอาจารย์ว่าเราควรจะฉีดหรือไม่ควรฉีดแค่ในฐานที่อาจารย์จบเภสัชก็คือถ้าถามผมไม่ฉีดไงเนาะแต่ถ้าใครจะไปฉีดก็ฉีดได้ไม่เห็นเป็นไรก็ขึ้นอยู่กับคนไข้อะเนาะฮะขึ้นอยู่กับคนที่ตั้งใจจะฉีดใช่ไหมคะหรือไม่ฉีดอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ครับถ้าหากเราฟังพวกทำพวกนี้ขายอ่ะเรายังจะต้องเสียเงินอีกเยอะมากเพื่อจะฉีดอะไรจะอะไรต่ออะไรแล้วบางทีนะไอ้ยางูสวัสดเนี่ยมัน1ใน 30,000 หรือ1ใน 40,000 น่ะนะแล้วก็เหมือนกับไปซื้อหวยเลขหวยรัฐบาลน่ะ3ตัวโอกาสที่จะเป็นน้อยมันน้อยครับแต่ว่าได้ความที่ตอนนี้คนใกล้ชิดเป็นกันเยอะมากก็เลยมันเยอะมากหรอกเพียงแต่ว่าเราคนรู้จักเราเป็น 4-5 คนเราคนรู้จักเป็นหมื่นน่ะเป็นแค่ 3-4 คนอย่างเงี้ยครับตอนนี้ที่แน่ 5-6 คนแล้วเจ้าค่ะอะไรนะ 5-6 คนแล้วค่ะที่เราเจอกันนี่มั้ยเพิ่งไปดีลคุยกับอาจารย์หมออาจารย์บอกว่าผมเป็นต้อง2ครั้งเนี่ยโอ้ถ้าได้เป็นแล้วมันไม่ใช่เป็นทั้งสองครั้งบอกอาจารย์หมออย่ามาพูดอย่างนี้อาจารย์หมอยังต้องเป็นอีกหลายครั้งกว่าจะตายใช่ค่ะก็เมื่อวานยังแซวอาจารย์บอกอาจารย์ถ้าคนที่เป็นมีสิทธิ์จะเป็นเรื่อยๆนะอาจารย์อย่างหัวร้อนเลยก็ใช่ครับถ้าอาจารย์ยังจะนอนดึกนะนอนดึกตื่นเช้านะแล้วก็มีคนไข้เป็นร้อยๆเนี่ยนะคะเออแล้วก็เครียดเดี๋ยวอาจารย์ก็เป็นอีกครับอาจารย์ก็คงรู้ตัวเหมือนกันแหละเอ้าเป็นอีกทำไมอาจารย์ไม่ไปฉีดวัคซีนล่ะก็ฮะเออถามอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ไปฉีดวัคซีนอีกล่ะกำลังคงคิดเหมือนกันมั้งคะเพราะว่าถ้ารายได้ระดับอาจารย์แค่ฉีดแค่นี้คงไม่เป็นไรแล้วท่านรับราชการด้วยแต่ว่าคงเบิกไม่ได้อะนะคะไม่ขนาดระดับอาจารย์ในโรงพยาบาลได้อยู่แล้วแล้วทำไมอาจารย์ไม่ฉีดปล่อยให้เป็นงูสวัสดทั้งสองโหนฮะตัวนี้เป็นยาเมื่อวานที่คุยกับเภสัชนะคะเขาบอกว่าเป็นยาใหม่เข้ามาแล้วก็เลยคุยกับอาจารย์ที่แผนกอายุรกรรมอะค่ะเปิดเมื่อวานไปหาหมอหลายท่านก็เลยปรึกษาหลายท่านแล้วเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชักถามอาจารย์เก่งด้วยอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าผมไม่กล้าฟันธงอะไรเลยเพราะตอนนี้ไม่เป็นยาใหม่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะโทรศัพท์ไปถามที่แผนกเภสัชให้หลังจากที่ไปจ่ายเงินแล้วก็จะต้องรับยานะคะบริษัทก็เห็นเราคุยอยู่เขาก็เลยถ้าทางจะเป็นหัวหน้าค่ะเขาก็มาคุยด้วยเขาก็บอกว่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณล่ะเพราะว่าถ้าคุณเคยเป็นอิสุวิสัยอันนี้เชียร์ แต่ว่าเคสของคุณเนี่ยเท่าที่ดูแล้วคุณบอกคุณไม่เคยเป็นอิสุวิสัยแต่ว่าคุณเคยฉีดวัคซีนอิสุวิสัยมันก็อาจจะยังมีเชื้อแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเช็คภูมิคราวนี้ภูมิจะเช็คยังไงอะคะแต่เขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากเช็คอะไรคุณอยากจะเสียเงินหรือคุณคิดว่าคุณไม่มั่นใจในยาที่คุณฉีดอิสุวิสัยครั้งที่แล้วคุณก็ฉีดก็ได้เป็นก็เลยโลเลตรงนี้อยู่จริงๆอ่ะนะถ้าจะฉีดก็ฉีดเถอะใช่ไหมค่ะมันไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าที่ผมไม่ฉีดเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มก็เจ็บตัวเนี่ยนะครับแต่ปอดตัวมันจะฉีดใช่ไหมคะอะไรนะยาปอดบวมอะค่ะปอดบวมต้องไปฉีดซะหน่อยค่ะเพราะว่าความจริงปอดบวมนี่เข้าไปจริงๆนะเขาก็บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยไอ้วัคซีนที่จะฉีดกันปอดบวมตัวเนี้ยที่30กว่าตัวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะทั้งปีทั้งชาติเลยติดไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้ไม่ถึง12คนอันนี้มีแค่13ตัวนะคะแต่ถ้าอยู่65เขาจะพอ55ต้องไปฉีดทีเดียว30กว่าตัวเท่านั้นสมมติว่าถ้าคนอายุ65นี่เขาต้องฉีดไอ้ตัวเยอะๆเลยครับก็เท่ากับว่าเราต้องเอา 2,000 มาฉีดเหรอคะก็เวลาเราอายุ55เกินเมื่อไหร่ก็จะฉีดไอ้ตัวหลังเนี่ย
ไม่ค่ะเมื่อวานวันนั้นที่ไปที่ศรีราชเขาให้ฉีดพรีน่า13นะคะแล้วก็บอกอายุ65เนี่ยก็ให้ฉีดพรีน่ามาลัย23นี่ค่ะโอ้แล้วเรื่องอะไรให้เราเสียเงิน2หนเนาะก็อย่างนั้นนะคะที่เพิ่นที่เขารายงานมาค่ะแล้วก็เลยต้องโน้ตเอาไว้ว่าอายุ65ก็ไปฉีดอีกทีนึงคือพูดไปแล้วเดี๋ยวโกรธกันน่ะนะค่ะโอเคนะคะอาจารย์เพิ่นได้ยินทางโทรศัพท์จะได้ยินได้ค่อยชัดชอบฟังทางทีวีมากกว่าครับผมนะคะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับผมคืออย่างนี้จะฉีดวัคซีนเนี่ยครับตอนนี้ถ้าไปทางธรรมชาติบำบัดนะไม่ให้ฉีดสักอย่างเลยซึ่งผมอ่านบอกว่าแม่งนะเด็กไม่ให้ฉีดหมดอ้างว่าทำไม่ดีเดี๋ยวกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเลยนะเขาขู่อีกดังนั้นน่ะในฝรั่งเนี่ยนะอันนี้ไว้วันหลังมาพูดกันจริงๆสักทีหนึ่งครับสวัสดีครับครับผมขอถามเรื่องน้าชายหน่อยนะน้าชายครับอายุ90ป่ะ90แล้วแต่นี่เขาไม่ยอมรักษามะเร็งนะเขาบอกว่ามันหมอเขาตรวจเขาว่าเป็นนะแต่นี่แกกินหมอให้จะกินแต่วิตามินนะครับเขาเป็นมะเร็งที่ไหนล่ะที่ปอดฮะเขาว่าที่ปอดครับเป็นที่ปอดตัดชิ้นเนื้อตรวจแล้วเหรอครับไปตรวจแล้วตัดชิ้นเนื้อตรวจเลยนะไม่ใช่เอ็กซเรย์เฉยๆนะไม่ได้ตัดชิ้นเขาไม่ให้ตัดโทษทีเขาไม่ยอมทำอะไรเลยตกลงหมอสงสัยว่าเป็นมะเร็งครับยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นมะเร็งอย่างจริงๆครับแล้วไงตอนนี้เขาเสียงแห้งอ่ะคล้ายๆมันจะแล้วก็บ่นมึนหัวนอนมันอะไรนะจะเป็นใช่ไหมครับอาจารย์เสียงแห้งเวียนศีรษะผอมลงหรือยังล่ะผอมมากแล้วยังไงเขาว่า90ก็ไม่ยอมรักษาตอนนี้มันจะมีส่วนอะไรกินได้อะไรบ้างไหมครับเพิ่มอะไรกินเนี่ยอ๋อ คือรักษาเองอะก็ยังไงก็ไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งของผมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วท่านก็อ่านตั้งแต่หน้า65ไปให้เจ้าตัวเขาแหละอ่านเอง65นะฮะแล้วท่านก็ให้ท่านทำตามหนังสือเล่มนั้นทำไปเรื่อยๆก็ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีคืออย่างนี้ครับมะเร็งเนี่ยถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะมะเร็งปอดเนี่ยครับเวลาตอนท้ายๆของชีวิตมันทรมานมากครับมันทรมานมากแล้วถ้าเราจะเอาธรรมชาติบำบัดไอ้ตามที่หนังสือที่ผมเรียบเรียงเขียนขึ้นมาเนี่ยมันจะบรรเทาลงได้คือมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปล่อยมันเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันเจ็บนะครับในหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งตั้งแต่หน้า65ไปก็จะเล่าให้ฟังว่าเจ้ามะเร็งเนี่ยนะพอมันเป็นแล้วมันจะโตขึ้นมันจะกินอะไรต่ออะไรซึ่งไอ้พวกนี้เราก็จะไม่กินให้มันโตนะครับมันจะค่อยๆโตแล้วมันจะไปกดทับไอ้นู่นทับไอ้นี่มันก็จะน้อยลงแล้วเสร็จแล้วเราก็มีการสวนกาแฟเอาพิษมันออกอะไรต่ออะไรนะครับก็จะเลี้ยงกันไปเลยเสร็จแล้วถ้ามะเร็งปอดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันลามมันชอบลามมาที่หลอดอาหารมันก็จะทำให้เสียงแหบทำให้กลืนอาหารไม่ได้อันนั้นนะครับจะทรมานเยอะครับแต่ว่าถ้าเราลองไม่ใช่ลองอ่ะเพราะว่าถ้าแกไม่รักษาใช่ไหมล่ะใช่ก็ให้แกใช้อย่างนี้ครับตามหนังสืออ่ะก็หนังสือที่ผมเรียบเรียงมานี่ท่านไม่ต้องมาหาผมเลยนะท่านอ่านตามหนังสือแล้วทำตามนั้นเลยแล้วของที่ใช้ก็อยู่ในตลาดหมดเลยครับนะอาจารย์ครับอย่างที่ตอนแรกเขาไม่เสียงแหบตอนนี้มันเสียงแหบมันเริ่มใช่ไหมครับอะไรนะมันเริ่มไร้แรงแล้วใช่ไหมครับตอนก่อนมันไม่แหบเสียงไม่ใช่เริ่มไร้แรงมะเร็งนี่มันจะค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละหน่อยมันไม่อะไรต่ออะไรหรอกแต่ถ้าหากเมื่อไหร่เกิดไอแล้วมีเลือดออกนะครับครับแล้วก็มีการเจ็บหน้าอกนอนต้องใช้หมอน 2-3 ลูกถึงจะนอนได้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแปลว่ามันเยอะแล้วครับใช่ไหมแต่ถ้าแกไม่ยอมไปหาหมอเลยเนี่ยเขาต้องใช้วิธีตามที่อยู่ในหนังสือนะเดี๋ยวผมจะเอาหนังสือเนี่ยให้แกดูแล้วก็ให้แกอ่านแกว่ายังไงถ้าอ่านแล้วสงสัยก็โทรมาคุยกันครับนะอีกเรื่องครับอาจารย์ครับไอ้สมุนไพรที่
กินแก้ความจำเสื่อมนะผมตัวผมนะ65มันจำอะไรบางทีมันจำได้ข้อสองข้ออะไรความจำเสื่อมสมุนไพรไม่ค่อยช่วยหรอกครับบริหารสมองเราดีกว่าไหมทำไงครับถนัดขวาให้หัดมือใช้มือซ้ายจริงๆเรื่องจริงนะคือสมองเรามันฝั่งขวามันใช้งานมาตลอดพอเราเอามือซ้ายไปหัดมันก็จะเรียนรู้พอมันเรียนรู้ไอ้เรื่องไม่จำอะไรเนี่ยแต่จำไว้นะครับพออายุมาถึงตรงหนึ่งไอ้ไม่จำเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับคือแว่นตาอยู่ไหนปากกาดินสออยู่ไหนไอ้นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแก้ไขเพราะอายุมันมีทีนี้เวลาเรากลัวมันลืมเดี๋ยวนี้ผมก็ทำอย่างนี้ครับเวลาผมเอาวางแว่นตาผมจะมองมันอยู่ตรงนี้แล้วเวลาหาก็จะนึกได้โอ้เมื่อกี้นี้ว่ามันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีอาการอย่างนี้นะครับเอาน้ำมาจะดื่มน้ำเนี่ยแล้วท่านเอาแว่นตาหรือเอาปากกาหรือเอาอะไรใส่ไปในแก้วน้ำอันเนี้ยครับอันเนี้ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างมากที่จะต้องให้มีสติมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่หลงลืมแหละนะครับเขาเรียกว่าสมองมันลืมขั้นตอนแหละว่าจะดื่มน้ำไม่เกี่ยวกับจะเอาอะไรไปใส่ในแก้วน้ำจริงๆมีนะครับพออายุมากขึ้นจะเป็นนะแต่ว่าถ้าลืมของเนี่ยกุญแจรถอยู่ไหนกุญแจบ้านอยู่ไหนเป็นธรรมดาตั้งแต่อายุ55ขึ้นไปจะเป็นแล้วเสร็จแล้วทางธรรมชาติบำบัดให้เขาบอกว่าต้องเล่นกล้ามสมองคือให้สมองมาทำงานอันแรกสุดเลยก็เอาถ้าถนัดขวาหัดใช้มือซ้ายหนักให้เก่งบางคนก็เก่งขนาดเขาเอามือซ้ายมาคัดหนังสือเลยนะกอไก่ขอไข่เลยนะแล้วก็หัดวาดรูปถ้าเราเคยแล้ววาดรูปด้วยมือขวาได้ก็เอามือซ้ายมาหัดวาดรูปอย่างเงี้ยปรากฏว่าถ้าทำไปสัก 4-5 เดือนมันดีขึ้นตามลำดับแล้วก็มีเรื่องนึงที่พวกเราไม่เคยคิดฝันเลยนะหมอญี่ปุ่นเขาพบว่าอย่างนี้ครับถ้าหากเราเคี้ยวอาหารนะคำละ30ครั้งแล้วค่อยกลืนปรากฏว่าความจำมันกลับมาคืนครับหมอญี่ปุ่นก็ค้นพบโดยบังเอิญมีคนแก่ถ้าอยู่ความจำเสื่อมเยอะๆนะวันหนึ่งแกก็สงสารแกก็เอาคนแก่คนเนี้ยไปใส่ฟันปลอมทั้งชุดเลยนะใส่คนแก่ก็มีความสุขที่จะกินอาหารแล้วก็เห่อฟันใหม่แกก็เคี้ยวแล้วค่อยกลืนเคี้ยวแล้วค่อยกลืนปรากฏว่าความจำแกกลับมาถึงเกือบ 50% ตั้งแต่นั้นมาหมอญี่ปุ่นคนเนี้ยท่านรักษาผู้สูงอายุเมื่อไหร่แล้วผู้สูงอายุมีการหลงลืมท่านเอาไปใส่ฟันหมดเลยครับแล้วปรากฏว่าตัวเลขมันดีขึ้นตามลำดับตอนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกำลังค้นไปว่าเวลาเราเคี้ยวทำไมความจำเราขึ้นแต่ผมเองผมเคี้ยวไม่ใช่ความจำขึ้นอย่างเดียวนะไอ้ที่โมโหฉุนเฉียวน่ะมันลดลงมากเลยครับลองดูเนาะครับจำได้นะเคี้ยว30ครั้งแล้วค่อยกลืนครับเราหัดใช้มือซ้ายเดี๋ยวไปซื้อผมมิกินแล้วเห็นว่าแกทำดูง่ายนะแต่ความจริงไม่ง่ายอ่ะเราใส่ปุ๊บจะเคี้ยว30เคี้ยวไปนับไปถึง8กลืนแล้วเพราะว่าสติเรามันไม่ได้อยู่กับมันนะโอ้อันนี้เป็นความรู้ใหม่จริงๆครับอาจารย์ครับครับผมแล้วสำหรับทุกๆหลายๆคนที่ฟังอยู่ด้วยครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับผมนะอันนี้รับรองโดยผมคนไอ้เรื่องเคี้ยวเนี่ยนะรับรองได้โดยผมเลยแล้วก็ตอนนี้ในญี่ปุ่นเขากำลังทำกันมากมายเลยทำให้ผู้สูงอายุที่ท่านจะประหยัดเงินคือในญี่ปุ่นไปใส่ฟันปลอมแพงลูกหลานต้องพยายามหาเงินเพื่อให้ผู้สูงอายุใส่ฟันปลอมต้องอย่าลืมนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยอายุ80ถือเป็นธรรมดาเลยนะครับเขาพวกเขาอายุยืนบาขนาดนั้นน่ะแต่ทีนี้ความจำน่ะไม่ค่อยไหวความจำน่ะไม่ค่อยไหวปรากฏว่าฟันปลอมทำให้ความจำมันกลับมาคืนแล้วไม่ใช่ฟันปลอมทำให้กลับมาคืนเกิดจากการเคี้ยวครับ
เคี้ยว30ครั้งแล้วค่อยกลืนตอนนี้ทางตัวทางวิทยาศาสตร์เขาเริ่มบอกว่าเวลาฟันกรามมันขบกันเนี่ยนะครับมันไปที่สมองส่วนหน้าเลยนะส่วนความทรงจำส่วนความควบคุมความประพฤติแล้วก็มันก็จะส่งไปที่ไฮโปทาลามัสไอ้ตรงเนี้ยมันไปควบคุมสัญชาตญาณดิบไม่ให้มันแสดงอาการก้าวร้าวออกมาแล้วตรงนี้ครับพอไฮโปทาลามัสมันมีความพึงใจเมื่อไหร่นะโกรทฮอร์โมนมันออกครับพอโกรทฮอร์โมนมันออกมาเออมันซ่อมแซมส่วนสึกหรอเลยโดยเฉพาะพวก55ปีขึ้นไปนะอย่าลืมนะเราไม่มียาไปทำให้มันซ่อมแซมส่วนสึกหรอหรอกร่างกายมันต้องสร้างเองนะในฝรั่งเองก็มีซักมีเรียกว่าหมอใหญ่เลยแอนดูไวท์นี่ท่านยืนยันนักหนาเลยว่าพวกเราที่อยู่ดีปลอดภัยเพราะเรามีสปอนทาเนียสฮีลลิ่งคือการรักษาตัวเองของธรรมชาติครับวันนี้จบแค่นี้พบกับเด็กชายไทยญี่ปุ่นวรคำผมเภสัชกรสุวัฒน์ สินสุวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแนะนำตัวนะครับผมจำได้ว่าผมเคยสอนท่านผู้ชมไปว่าเราต้องแนะนำตัวกันยังไงนะครับแต่วันนี้เราจะมาทบทวนแล้วก็เรียนการแนะนำตัวแบบใหม่กันนะครับอย่างแรกก็สอนไปเลยว่าคำว่ามาแนะนำตัวกันเถอะในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรนะครับพูดตามผมช้าๆนะครับ自己紹介をしよう自己紹介をしようนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ introducing yourself นะครับก็จะเป็นภาษาไทยก็แปลว่ามาแนะนำตัวกันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ